ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่คนเราทั้งหลายได้เกิดมาพุทธองค์ได้ตรัสว่ากิจโฉมรุสปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากกิจฉังมัจจานะชีวิตังการเลี้ยงชีวิตคนเรานั้นเป็นเรื่องที่ยากชีวิตคนเรานั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับกิจฉังธรรมตวนังการฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยากกิจโฉพุทธานุปาโทการปฏิบัติของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าพวกเราเกิดมาแล้วทำเรื่องที่ยากให้มันง่ายเลี้ยงชีวิตก็เลี้ยงมาได้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ธรรมะก็ได้ฝากมาจนถึงวันนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จอุบัติเกิดมาแล้วผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นความโชคดีแม้ว่าจะมีอายุขัยเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับก็ได้อยู่กันมาวันเปลี่ยนวัยใจเปลี่ยนวนคนก็เปลี่ยนหวังอันนี้จังเก่าใหม่ไม่คงที่ย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนผันทุกวันนี่อยากไม่มีวันที่จะคงทนถาวรเหมือนการพี่เอกสรพงษ์ชาตรีเป็นดาราเป็นพระเอกในดวงใจของคนหลายๆคนโดยเฉพาะผมด้วยในคนหนึ่งนั้นนะครับแต่พี่เอกก็ต้องจากไปตามวาระตามเวลาตามจังหวะชีวิตแม้ว่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลมามากหมายหลายประการหลายปีต่อที่ผ่านมาคือพี่เอกนั้นเป็นดารานักบุญเป็นดารายอดกตัญญูนะครับที่ก็ให้ฉายาคือดารานักบุญแล้วก็ดารายอดกตัญญูพี่เอกเคารพนับถือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลหรือท่านมุ้ยนั้นเปรียบเสมือนบิดาเปรียบเสมือนคุณพ่อนะครับแล้วก็เคารพตลอดมาเคารพสักการะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณประเทศปริยัติวิธานเหมือนคุณพ่อนะครับหลวงพ่อวัดดาวดึงสารามแม้ว่าพี่เอกจะอยู่เป็นสามเณรน้อยศึกมาเมื่อปี2512แล้วก็มาเข้าสู่วงการภาพยนตร์วงการดารานะครับตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มแน่นๆยังไปยกกล้ามยกอะไรอยู่วัดดาวดึงสารามอยู่ยังมีรูปอยู่ชื่อชิ้นเตรียมตะเวกพิทยาเตรียมตะเวกตอนนั้นก็รูปก็ยังตัวดำยังตัวดำนะครับคืออยุธยาเนี่ยท่านพันตรวจโทมนูลเทียมตะเวศซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของพระเอกสรพงษ์ชาตรีได้บอกว่าคนอยุธยาเนี่ยที่จริงแล้วก็จะมีลักษณะอยู่ที่จริงแล้วเคยบอกว่า3ประการแล้วต่อมาเป็น4ท่านบอกว่าต้องมี5ดอลักษณะของกฎอยุธยานั้นมี5ดอคือ1ก็ตัวดำก็อาบน้ำคลองท่านมันตำรวจโทพนูบอกว่าน้ำคลองบ้านพี่เอกก็คือคลองบางแก้วคลองบางแก้วผมนี่อาบน้ำคลองลาดงาเสนาพี่เอกอาบน้ำคลองบางแก้วคลองบางแก้วตัวดำบอกหน้าดุตัวดำแล้วก็มาหน้าดุแล้วเสียงดังแต่ว่าใจดีสี่ดอที่สี่คือใจดีดอที่ห้าท่านพันตำรวจโทมนูเตรียมตะเวศบอกว่าคนดีศรีอยุธยานอกจากใจดีแล้วยังเป็นคนดีศรีอยุธยาพี่เอกสรพงษ์ชาตรีเนี่ยเราจะเห็นเนอะทำไมเวลาแสดงหนังเรื่องหลวงตาช่อง3ทำไมพี่เอกแสดงเหมือนหลวงตาจังก็พี่เอกเคยบวชมาผมบ้าเหมือนกันเลยไม่มีหลุดลุ่ยเลยแต่พี่เอกสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือพี่เอกเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนใจบุญเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เมตตาแล้วก็เป็นคนที่ใจดีพี่เอกเนี่ยเวลาไปร้องเพลงตอนหลังพี่เอกก็ไปร้องเพลงไปโชว์ตัวแล้วก็ไปร้องเพลงเมื่อปี2531ผมไปช่วยราชการที่กองบิน46จังหวัดพิษณุโลกอยู่ประมาณ4เดือน
ขาจัดงานประจำปีในกองบินเป็นงานไหว้พระหลวงพ่อประจำกองบินนั่นแหละตอนนั้นก็มีดนตรีพุ่มพวงวงใหญ่แล้วก็มียุ่ยยากเยอะซึ่งเป็นเด็กๆสมัยนั้นแล้วก็ได้ไปเชิญพี่เอกสุวงศ์ชาตรีมาปรากฏตัวบนเวทีด้วยก็ให้ผมเป็นคนไปรับสมัยนั้นเป็นเรืออากาศโทผมก็ไปรับที่โรงแรมไพรินพิษโลกไปรับพี่เอกเจอหน้าผมเอ้ามาหามาด้วยเหรอวะก็เจอหน้ากันก็เจอกันแล้วก็มารับมาพี่เอกก็ขึ้นเวทีปะทะคารมกับพุ่มพวงดวงจันทร์จนเพลินจนพุ่มพวงเหลือเวลาที่จะร้องเพลงน้อยแล้ววันนั้นพุ่มพวงก็เลยสั่งบอกว่ายุ่ยยากเยอะไม่ต้องร้องพุ่มพวงกับพี่เอกขอร้องเพลงพ่อพอพี่เอกกับพุ่มพวงก็ปะทะคารมกันก็สนุกสนานมากคืนนั้นก็เสร็จแล้วก็กองบินก็มีรางวัลมีค่าตัวหลายหมื่นบาทแหละจริงไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทหลายหมื่นบาทก็มอบให้พี่เอกสุวงศ์ชาตรีพี่เอกบอกว่าไม่รับขอมอบคืนมอบคืนให้กับเป็นกองทุนอะไรก็ได้ของกองบินกองทุนสวัสดิการกองทุนสำหรับข้าราชการก็มอบคืนนั่นคือพี่เอกวันหนึ่งไปจังหวัดอุบลราชธานีไปงานวัดที่จริงแล้วพี่เอกไปแสดงหนังแต่พอดีวัดมีงานประจำปีพอดีรู้ว่าพี่เอกมาก็รู้ว่าเป็นคนวัดแล้วก็ไปเชิญพี่เอกมาพี่เอกก็รับนะเพราะว่าว่างอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะไม่เกิน6 ทุ่มพี่เอกก็รับได้พี่เอกก็ไปร่วมปรากฏตัวแล้วก็ร้องเพลง2 เพลงอ่ะหัวใจไม่ได้เสริมใจเลยกับพ่อให้มาพอลงจากเวทีคณะกรรมการวัดมอบปัจจัยให้60,000 บาทร้อง2 เพลงมอบให้60,000 บาทได้ไหมพี่เอกบอกว่าขอถวายวัดคืนไม่รับไม่ได้รับการเล่าจากท่านตระกูลเจ้ารูปหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีพี่เอกก็ถวายคืนก็จะเป็นอย่างนี้อยู่หลายงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่เอกเป็นคนที่มีแต่ให้มีแต่เป็นคนที่มีจิตใจเสียสละเหมือนกับหลวงพ่อวัดดาวดึงหลวงพ่อดาวดึงซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของพี่เอกสุวงศ์ชาตรีเหมือนกันก็มีแต่ให้มีแต่เสียสละเขาถามว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมรณภาพแล้วจะมีเงินที่ไหนจัดงานศพหลวงพ่อบอกว่าช่างมันจะไม่เผามันปล่อยให้เน่าก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็หากันเองนะครับหลวงพ่อมรณภาพไม่มีเงินเหลือได้ย่ามเลยหมดแจกเนรหมดนะครับพี่เอกสุวงศ์ชาตรีก็เป็นคนลักษณะเดียวกันก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจคนใจดีไม่ใช่คนใจดำคนใจสูงไม่ใช่คนใจต่ำคนใจงามไม่ใช่คนใจง่ายคนพูดจาใช้ได้ไม่ใช่คนพูดจาใช้ไม่ดีพี่เอกจึงเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากๆพี่เอกถึงกิจกรรมเมื่อวันที่10 มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนแสดงการไว้อะไรทั้งทาง Facebook ทาง Instagram ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆมากมายทุกคนก็โทรลูกขึ้นมาว่าพี่เคยถ่ายกับพี่เอกสุวงศ์ชาตรีที่อุทยานมหาวิหารสมเด็จพุทธาจารย์โตบรังสีแห่งนี้มีแต่ผมไม่ได้ถ่ายผมเนี่ยอยู่กับพี่เอกไม่รู้กี่งานไม่เคยถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไม่มีรูปกับพี่เอกมีแต่รูปกับคุณดวงเดือนโชว์ไม่ได้นะครับมีแต่ตอนเป็นเนรเนี่ยโชว์ตอนเป็นเนรได้แต่ตอนนั้นถ่ายรูปหมู่นะครับหลายคนหลายท่านก็โชว์แสดงการไว้อะไรว่าพี่เอกสุวงศ์ชาตรีคนดีศรีสยาดารานักบุญดารายอดกตัญญูได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแสดงการไว้อะไรพี่เอกได้ไปสู่สุคติสัมปรายภพพี่เอกไปอยู่แล้วเพราะพี่เอกสร้างแต่บุญกุศลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่เอกได้ไปทำบุญได้ไปให้ทานรักษาศีลเจริญวิปัสสนาภาวนาหลายที่หลายคนบอกว่าไม่ใช่พี่เอกเห็นแต่ให้ทานเห็นแต่สร้างถาวรวัตถุหลวงปู่โตใหญ่โตเหลือเกินไม่เห็นพี่เอกไปนั่งสมาธิหารู้ไหมพี่เอกเคยไปหลายวัดแล้วไปหลายๆวันด้วย
ที่ผมรู้ก็ที่หนองบัวลำภูก็ไปนะครับระยองก็ไปวัดเขาประตูชุมพลชัยภูมิเบอร์เทพสถิตก็ไปแต่อยู่ด้านนานไปสร้างอะไรใหญ่โตตรงนั้นไปนั่งวิปัสสนาพี่เอกเล่าว่าหลวงพ่อของพี่เอกที่วัดเขาประตูชุมพลองค์ที่มรณภาพไปแล้วนะพี่เอกบอกว่าท่านเนี่ยฝึกโยคะแล้วก็ฝึกสมาธิก่อนท่านมรณภาพท่านไม่ยอมให้หมอรักษาไม่ยอมไปใครจะเอาไปรักษาท่านไม่ยอมท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็หมอภาพพี่เอกบอกว่ามีการชักกระเยาะกันหรือว่าดันกันอ่ะมือดันกันเนี่ยให้คน30คนมาดันกับหลวงพ่อเนี่ยนะดันชักเยาะกันเนี่ยนะหลวงพ่อใช้นิ้วมือเดียว30คนล้มถ้า50คนพี่เอกบอกว่าหลวงพ่อใช้แค่ฝ่ามือเดียว50คนล้มหลวงพ่อครับหลวงพ่อผมจำไม่ได้พระครูวันพระทานตรงศพผมก็ไปพี่เอกก็ผมไปเป็นพิธีกรในงานด้วยท่านมาภาพอายุ50กว่าท่านไม่ยอมรักษาท่านบอกว่าถึงเวลาพ่อแม่ท่านก็อายุประมาณ50กว่าเนี้ยท่านก็มาภาพไปนะครับหลายแห่งหลายที่พี่เอกไปพี่เอกเคารพหลวงพ่อหลวงพ่อวันนี้ก็หลวงพ่อสุขินวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองซึ่งเป็นที่เคารพของพี่เอกสุพงษ์ชาตรีและคนดูแลจิตใจสงฆ์ด้วยเมตตาในโอกาสสำคัญก็นำมังคุดนำเงาะนำทุเรียนซึ่งปลูกในวัดนะมาถวายพระมาแจกญาติโยมมาพ่อเมตตานะครับหลวงพ่อสุจินประธรรมสถิตจังหวัดระยองผมเคยนิมนต์หลวงพ่อไปนั่งปลุกอธิษฐานจิตในงานของกองทัพงานหล่อพระพุทธศาสดาประชานาถงานหล่อพระบิดากองทัพอากาศนะครับพ่อเมตตาตลอดพระเดชพระคุณหลายรูปนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีเมื่อทำบุญ50วันพระเดชพระคุณก็เมตตาเป็นเจ้าภาพทุกรายการวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าคุณแย้มบัดไร่ขิงเจ้าคณะภาค14ก็เมตตาได้เป็นเจ้าภาพในงานนี้ที่จริงเนี่ยถ้าดารานักร้องถึงแก่กรรมเนี่ยส่วนมากจะไปที่วัดไร่ขิงเพราะว่าท่านเจ้าคุณประเทศศาสนาภิบาลเจ้าคุณแย้มนะท่านดูแลท่านเคยเรียนบาลีอบรมวัดสะเก็ดรุ่นเดียวกับผมรุ่นเดียวกันท่านเมตตาตลอดวันนี้ก็มีเจ้าภาพแล้วก็จะมีท่านวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนสีคิ้วนี่เองท่านผู้ว่าวิเชียรเนี่ยเป็นผู้ว่านครราชสีมาหลายรอบเขาเรียกว่าเป็นผู้ว่าที่มีฝีมือพอครบ4ปีก็ย้ายออกไปอยู่ชัยภูมิสักแป๊บหนึ่ง6เดือนก็ขับมาอยู่โคราชต่อเป็นผู้ว่าขวัญใจของคนโคราชนะครับแล้วก็ท่านก็เมตตาแล้วท่านก็มาร่วมคราว50วันก่อนที่แล้วท่านก็มาร่วมเป็นประธานในช่วงบ่ายเหมือนกับวันนี้นะครับท่านก็จะมาร่วมในพิธีในช่วงบ่ายก็จะได้เริ่มพิธีตามลำดับนะครับได้จะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปได้สวดมาติกาบังสุคุณนะครับทักษิณานุปทานนะครับจากนั้นก็จะได้อรัตนาพระพิธีธรรมตำนองหลวงจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธาเตียนนะครับจะได้สวดพระพิธรรมตำนองหลวงอีกนะครับก็จะเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงบ่ายนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ครบวงจรนะครับทำบุญร้อยวันทำบุญ7วัน50วันแล้วก็ทำบุญร้อยวันแล้วก็จะมีพิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพในวันที่6พฤศจิกายนตรงกับวันอาทิตย์นะครับ2565ซึ่งวันนั้นก็คงจะเป็นงานใหญ่ก็คงจะเป็นเมรุลอยเมรุลอยเนี่ยผมเคยอยู่หัวเวียงผมอยู่วัดสุวรรณเจดีย์ตรงข้ามกับวัดหัวเวียงตรงหัวเวียงนั้นก็จะเป็นสมัยก่อนเนี่ย
ถ้าพูดถึงเมนลอยต้องหัวเวียงปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายที่แต่เมื่อก่อนนี่ต้องวัดเมนลอยหัวเวียงอยู่ตรงนั้นหลายเจ้าเวลาขนส่งไปก็ไปทางเรือเพราะว่าหัวเวียงนะรถเข้าถึงเฉพาะจากเสนาถึงวัดหัวเวียงตรงนั้นสุดท้ายนะครับรถจะวิ่งได้อยู่สองสายก็คือวิ่งเข้ามาในตัวเสนาแล้วก็วิ่งเข้ามาในตัวหัวเวียงนอกนั้นใช้เรือทั้งหมดเดินทางเรือเดินไปทางเรือตลอดนะครับก็จะขนเมนไปทางเรือนานๆทียังมีขนไปทางรถแต่ตอนนี้คงมาทางรถเพราะไม่มีเรือมาไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้เมนลอยนะครับเพราะที่นี่ไม่มีเมนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่6พฤศจิกายนก็จะเป็นพิธีพระทานเติมศพคุณพี่กรีพงษ์เทียมเสวยหรือสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะครับก่อนถึงแก่กรรมถึงทุกท่านก็คงทราบว่าพี่เอกได้มีอาการเจ็บป่วยแต่พี่เอกนั้นไม่อยากจะให้ใครต้องมาเป็นกังวลก็ไม่ให้ใครรู้ก็ให้รู้เฉพาะคนใกล้ชิดไม่กี่คนนะครับไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นกังวลจะทำหน้าที่อะไรก็ทำไปมันมีอยู่คราวหนึ่งที่มีการลงหนังสือพิมพ์ว่าพี่เอกห้ามคนไม่ให้เข้ามาที่หลวงปู่โตที่จริงคราวนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเขาบอกว่าพี่เอกห้ามคนสีเสื้ออะไรต่างไม่ใช่พี่เอกไม่มีสีเสื้อพี่เอกเป็นคนที่นะครับเป็นคนใจดีเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนเข้าง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่นะครับแต่พี่เอกไม่อยากให้เข้ามาใกล้เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นโควิดซึ่งมันระบาดแล้วพี่เอกก็มีปัญหาทางเรื่องปอดไม่อยากให้คนเข้าใกล้มากนักเพราะว่าตัวเองก็มีภาวะทางปอดอยู่แล้วโควิดตอนนั้นเดลต้าก็กำลังแรงพอโอเมก้าก็ไม่แรงเท่าไหร่ผมติดโอเมก้าอยู่5วันสบายไม่เป็นไรปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยเป็นทั้งครอบครัว7คนเลยติดโอเมก้าหมดทั้งบ้านเพราะว่าหลานติดก็ดูแลหลานไม่กลัวต้องเอาหลานให้รอดซะก่อนปรากฏว่าหลานไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยติดแค่2วันสบายหายคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มติดไป5วันคิด4เข็มยิ่งติดนานไปถึง10กว่าวันคนติดคิด4เข็มลูกชายคิด4เข็มเพราะว่าที่ทำงานบังคับให้ฉีดท่าอากาศยานไทยบังคับให้ฉีดถึงผมนี่เขาให้ฉีดบอกไม่ฉีดแล้วเข็มที่3เพราะว่าฉีดแล้วแพ้วัคซีนมีอาการอ่อนแรงขาล้าเดินไม่ได้ประมาณสักแค่29ก็ล้าขาหมดแล้ววันหนึ่งไปที่พัทยาเพราะว่าเหนื่อยก็เลยไปพักผ่อนให้ขับรถพอกลับได้อยู่ก็ไปพักผ่อนก็ลงจากรถก็เข้าที่พักโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็เดินไปร้านขายยาด้วยความล้าขาล้ามากพอไปเจอร้านขายยาไปเจอเภสัชกรร้านขายยาบอกว่าโอ้ยเขาเป็นหลายคนอันนี้อาการแพ้วัคซีนกินน้ำมันปลา2เม็ดเช้าเย็นก็หายวันนั้นเลยซื้อน้ำมันปลามากิน2เม็ดตอนเย็นกลางคืนสบายเลยตื่นเช้ามาหายเลยที่บรรล้าเลยก็เลยกินน้ำมันปลามาประจำอันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดพี่ก็เกรงเรื่องโควิดจะระบาดที่ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นข่าวอีกต่างหากนั้นก็เลยต้องระวังกันหน่อยในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพี่เอกเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่คบได้ทุกคนถ่ายรูปก็ถ่ายนะก็หน้าข้างหลังสบายนะครับมีแต่คนถ่ายภาพกับพี่เอกอยากถ่ายภาพนะแถวบ้านผมอยู่แถวชุมพวงนครราชสีมาเนี่ยผมเกิดที่นี่ผมคนหลายจังหวัดนะครับก็ต่อมาก็จะถ่ายรูปกันไปโชว์ทั้งเฟซบุ๊กบ้างทางไลน์บ้างอะไรบ้างก็โชว์กันพี่เอกสรพงษ์ชาตรีก็จะมีลักษณะอย่างนี้
พี่เอกได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2563อายุ73ปีเศษนะครับก็พวกเราทุกคนก็จึงมาทำบุญให้ที่จริงแล้วพี่เอกมีบุญเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราก็ทำเพิ่มให้อีกแล้วก็เราก็ได้บุญเพิ่มด้วยเพราะเราทำเพิ่มคนทำก็คนต้องได้นะครับคนทำนี้ต้องได้อยู่แล้วคือพวกเรามาทำบุญจะมาด้วยกายด้วยใจด้วยทรัพย์อะไรก็ตามแต่มีแรงกายก็นำแรงกายมาร่วมด้วยมีแรงใจก็นำแรงใจมาร่วมด้วยมีแรงทรัพย์ก็นำแรงทรัพย์มาร่วมด้วยกันทั้งหมดนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลกันทั้งนั้นนะครับร่วมด้วยช่วยกันใกล้เวลา13 นาฬิกาเดี๋ยวน้องๆจากวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวจะได้ดำเนินการด้านพิธีการที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาท่านพิเชียรธนโนทัยได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะได้กราบพัฒนาพระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์จำนวน10 รูปนะครับได้ขึ้นสวดสมเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะครับเชิญน้องๆจากวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาให้เข้าประจำที่ที่ท่านผู้ว่ามาถึงแล้วในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสารสัตว์จำนวน10 รูปนะครับที่จะได้เมตตาสวดมาติกาบังคุณวิจิตรทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระครูปรีชาธรรมวิจิตรด็อกเตอร์วัดทรงธรรมบรวิหารจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ด็อกเตอร์วัดคันรัตจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดอรุชิตอาจารย์โสภีด็อกเตอร์วัดบางกระเจ้ากลางจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดสุรพจน์ธรรมกาโมด็อกเตอร์วัดบางขมิ้นจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดพานุรักษ์สุเมโธวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการพระครูวิธานกิติวัฒน์วัดใหม่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการพระครูสุพัฒนกิจวิธานวัดใหม่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการพระครูนนทกิจโกศลวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตจังหวัดนนทบุรีพระครูวินัยพรสมบัติปิยปุตโตวัดมหาบุตรกรุงเทพมหานครพระครูปลัดนครกิตติพัทโธวัดสุวรรณารามจังหวัดนครปฐมและพระมหาเนตรอาวุธปัญโยวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับครับนี้พร้อมแล้วขออนุญาตรัตนา